้นอะไรคะลูกรู้จักไหมคะต้นฟ้าทะลายโจรค่ะฟ้าทะลายโจรเป็นอะไรเป็นสมุนไพรไทยนะลูกนะนี่ขึ้นที่บ้านเราเองนะคะเต็มเลยเห็นไหมลูกลักษณะใบก็จะเป็นใบเรียวยาวปลายแหลมแบบนี้นะคะมีความมันวาวนะคะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรเบื้องต้นนะคะเขาก็คือเป็นสมุนไพรของแพทย์แผนไทยนะคะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดช่วยบรรเทาอาการไอบรรเทาอาการเจ็บคอได้นะคะวิธีการรับประทานนำไปรับประทานเป็นยาเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปเนาะลองศึกษาข้อมูลดูนะคะแล้วก็รับประทานอย่างเหมาะสมนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่อดอกนะคะอันนี้จะยังเป็นช่ออ่อนอยู่ตรงไหนคะดอกอยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะไหนเอ่ยโฟกัสแป๊บนึงเห็นไหมคะจะมีช่อดอกเล็กพอเขาออกช่อดอกเนี่ยใบเขาจะเรียวและเล็กลงนะคะอันนี้ยังเป็นช่ออ่อนอยู่เนาะอย่างนี้ก็ดอกนี่ลูกดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมล็ดที่เขาเริ่มเป็นเมล็ดนะคะว่าลักษณะเมล็ดจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นก้านดอกที่เริ่มติดเมล็ดแล้วอันนั้นคืออะไรลูกดอกใช่ไหมคะดอกค่ะดอกเนาะอันไหนเมล็ดอยู่ไหนคะเมล็ดอ่อนก็จะเป็นสีอะไรตรงนี้สีเขียวเนาะสีเขียวสีเขียวแล้วพอเขาเริ่มแก่ก็จะเริ่มน้ำตาลขึ้นเห็นไหมคะใช่แล้วอันนี้แก่มากเลยน้ำตาลใกล้แตกแล้วนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเมล็ดเขาคล้ายๆเมล็ดต้อยติ่งอะค่ะเพราะข้างในเขาจะมีเมล็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะเวลาเขาแตกอะมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะที่เขาแตกไปแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะพอเขาแตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นเป็นต้นเล็กๆในบริเวณที่เม็ดเขาดีดไปนะคะก็จะไปงอกเป็นต้นใหม่นะคะอันนี้คือช่อที่เริ่มแก่แล้วนะคะก็เป็นคลิปที่แนะนำให้รู้จักฟ้าทลายโจรเบื้องต้นนะคะถ้าเพื่อนๆพอจะมีปลูกไว้ที่บ้านปลูกติดไว้ก็ดีนะคะเพราะเป็นสมุนไพรไทยที่ดีชนิดหนึ่งเลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรที่น่าสนใจมีประโยชน์ก็จะนำมาแบ่งปันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย